อิงฟ้ารู้สึกดีใจจนน้ำตาจะไหลหลังได้รับคำชมจากผู้ใหญ่เรียกว่าแฟนคลับหลายคนคงจะตื่นเต้นและแสดงความยินดีไปกับอิงฟ้าระหะไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะที่ได้ร่วมแสดงภาพยนตร์ในโปรเจกต์ใหม่ปี2023ของค่ายหนัง GDS 559ซึ่งมีการวงสรวงเปิดโปรเจกต์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแถมยังโคจรมาเจอกับหนุ่มสุดฮอตอย่างพีพีกริตอีกด้วยค่ะแต่ก่อนหน้าที่จะเฉลยว่าอิงฟ้าได้เล่นภาพยนตร์อิงฟ้าเองก็ได้มีการบอกใบ้และเล่าถึงความภาคภูมิใจที่ได้รับเล่นภาพยนตร์เรื่องนี้โดยอิงฟ้าได้เล่าประมาณว่าช่วงที่แคสบทภาพยนตร์เป็นซีนต่อบทที่ยากมากสำหรับอิงฟ้าและเป็นการชี้วัดว่าเราเหมาะกับบทนี้หรือเปล่าและปรากฏว่าได้รับคำชมจากผู้ใหญ่บอกว่าเจอแล้วซึ่งแค่คำว่าเจอแล้วมันทำให้รู้สึกว่าเป็นการยืนยันว่าเราแสดงได้เราเหมาะกับบทนี้และได้รับบทนี้แน่ๆพูดแล้วจะร้องไห้เพราะว่ามันคุ้มค่ากับที่เราพยายามและเป็นความตั้งใจที่อยากจะให้แฟนคลับภูมิใจที่ไม่เสียแรงติดตามเราเอาเป็นว่าเราไปฟังเต็มๆจากปากอิงฟ้ากันเลยดีกว่าค่ะจากตอนที่พี่ฟ้าเล่นต่อบทซีนอันนี้เป็นซีนที่ใหญ่ที่สุดที่ตัวละครตัวเนี้ยต้องเล่นให้ได้แล้วก็จะเป็นตัวตัดสินว่าเราเหมาะกับบทนี้หรือเปล่าแล้ววันนี้ได้รับคำชมจากผู้ใหญ่ว่าเจอแล้วคำนี้พี่ฟ้าก็เลยเหมือนทุกคนใช่ไหมสิ่งที่เหนื่อยมาหรือสิ่งที่เรานั่งทำกันบ้านมามันแบบหายไปเลยอะเจอแล้วนี่แหละถึงแม้จะเป็นช่วงสุดท้ายจริงๆที่จะต้องแบบเริ่มถ่ายทำจริงๆอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้พี่ฟ้าแบบปลดล็อกศักยภาพตัวเองว่าเฮ้ยกูมันเป็นเหมือนคำยืนยันว่าฉันเล่นบทนี้ได้และฉันได้แน่ๆฉันเหมาะกับมันอะไรเงี้ยพูดแล้วเดี๋ยวก็จะร้องไห้ก็เลยอยากจะมาแชร์กับทุกคนว่าที่หายไปหรือว่าไม่ค่อยได้ตอบในด้อมหรือว่าโพสต์ทวิตก็คือมีสิ่งที่จะต้องทำแต่ว่ามันเป็นงานแบบงานซีเคร็ตที่ยังไม่สามารถบอกทุกคนได้แต่ก็ทุกคนก็จะรู้เร็วๆนี้แหละเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็จะเริ่มมีการเขาเรียกอะไรนะเริ่มบอกแล้วว่าตัวละครมีใครบ้างหนังเรื่องนี้ชื่อเรื่องอะไรอะไรเงี้ยวันสองวันนี้แหละทุกคนก็จะได้รู้แหละก็เป็นการตั้งใจเพื่อทำให้ทุกคนได้รู้ว่าเราไม่ใช่แค่ว่าเราจะมาแบบโหอยู่เป็นแดดดีอยู่เป็นนู่นนี่นั่นแล้วอยู่ก็คือจะมาขายสวยขายหล่อขายอะไรเดียวอยากให้รู้ว่าฉันน่ะก็ขายความสามารถเหมือนกันความสามารถทางด้านการร้องเพลงความสามารถทางด้านการแสดงความสามารถทางด้านการรำการอะไรต่างๆทั้งหมดทั้งมวลและเดือนหน้าก็จะอำลาตำแหน่งแล้วก็เลยรู้สึกว่าผลงานอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งชิ้นที่ต่อยอดในเรื่องของการแสดงด้วยได้ย้อนกลับไปก็คือซีรีส์ Show Me Love ซึ่งสำหรับพี่ฟ้าเนี่ยซีรีส์ Show Me Love ก็เป็นอีกหนึ่งพาร์ทที่ต้องขอบคุณมากๆเลยขอบคุณโชว์มีเลิฟที่ขุดความสดใสของพี่ฟ้าขึ้นมาเรียกว่าตอนนี้แฟนคลับหลายคนเฝ้ารอติดตามผลงานภาพยนตร์ของอิงฟ้ากันแล้วค่ะเอาเป็นว่าปลายปีนี้ได้ดูกันแน่นอนค่ะ